จังหวัดตากได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์เมืองจังหวัดตากโดยปรับปรุงอาคารจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตากหลังเก่ามาเป็นพิพิธภัณฑ์เนื่องจากอดีตสถานที่ดังกล่าวเคยเป็นเรือนประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จมาเมืองตากเมื่อปีพ.ศ. 2501พิพิธภัณฑ์จัดแสดงและรวบรวมโบราณวัตถุศิลปะวัตถุโบราณทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดตากที่มีอยู่จำนวนมากและเก็บรักษาไว้กระจัดกระจายในสถานที่ต่างๆให้ไม่อยู่ในที่เดียวกันแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับศาลเจ้าพ่อน้ำดิบให้ฟังด้วยนะว่าแล้วไม่เสียเวลาไปรับชมกัน 1 2 3 4 Hey สวัสดีครับค่ะมันจะเป็น2ชั้นค่ะก็จะขึ้นจากบันไดด้านหน้าก่อนแล้วก็จะลงมาทางด้านหลังค่ะครับผมไปน้ำมาเลยครับด้านหน้าก่อนนะคะเป็นอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่น่ามานะฮะที่ทุกคนจะมองข้ามกันนะฮะอยู่ที่จังหวัดตากนะครับวันนี้เรามีไกด์แนะนำไกด์ชื่ออะไรครับชื่ออีฟค่ะอีฟเนาะค่ะโอ้โหอันนี้เป็นไม้อะไรไม้สักหรือไม้อะไรใช่ค่ะสักเนาะอันนี้เราจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยจากบันไดที่เราเดินขึ้นมานะคะก็จะสื่อให้ถึงภาพนี้ค่ะจะเป็นเหมือนเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีค่ะอ๋อท่านเคยมาที่นี่ท่านเคยมาที่นี่ค่ะเมื่อปี2501ค่ะ2501มาประทับพักแรมที่นี่ค่ะครับค่ะก็เหมือนเราเดินตามรอยพระบาทค่ะก็คือส่วนในห้องนี้จะเป็นรูปภาพพระราชกรณียกิจค่ะของท่านที่ท่านเคยได้มาตอนสร้างเขื่อนภูมิพลค่ะค่ะพ.ศ.อะไรนะ2501ค่ะ2501ค่ะท่านมาพักที่นี่เลยเนาะใช่ค่ะจะเป็นเกี่ยวกับการก่อตั้งเขื่อนภูมิพลค่ะนี่ไงทำเขื่อนภาพนี้นะหาดูได้ยากนะเนี่ยนี่ก็ใช่อันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้จะเป็นกระทงพระราชทานค่ะเป็นประทีปจำลองค่ะของเราจังหวัดตากจะมีกระทงสายและประทีปพันดวงอะค่ะ อันนี้ก็จะเป็นจำลองของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีค่ะจะเป็นประทีปพระราชทานนะคะครับอันนี้จะเป็นตัวจำลองเฉยๆถ้าเกิดเป็นอันจริงเราจะใช้เป็นของสดทั้งหมดค่ะ อันนี้จะเป็นแบบค่ะอันนี้จะเป็นผ้าค่ะเป็นจำลองมาให้ดูเฉยๆค่ะเพราะว่าอย่างเวลาเราแข่งเราก็จะมีขอพระราชทานถ้วยพระราชทานมาให้สำหรับทีมที่ได้รางวัลค่ะนี่ก็ภาพเก่าๆนี่เจ้าอยู่หัวกับพระราชินีนะฮะนี่เขื่อนนี่สร้างเสร็จแล้วค่ะส่วนเก้าอี้ตัวนี้นะคะจะเป็นเก้าอี้ทรงประทับค่ะของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะอ๋อที่เคยมานั่งใช่ไหมใช่ค่ะของจริงเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะของจริงค่ะห้องนี้จะเป็นห้องภูมินวมินทร์นะคะจุดเด่นของเรือนหลังนี้นะคะก็จะเป็นลายฉลุนะคะจะเป็นลายรวงผึ้งค่ะอันนี้จะเป็นฉลุรวงผึ้งค่ะแล้วก็ส่วนเก้าอี้ตัวนี้จะเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเทพค่ะเคยได้มาแบบส่วนพระองค์นะคะเลยแวะมาประทับที่นี่แต่ไม่ได้ค้างแรมนะคะมีอีกไหมครับก็จะมีตัวนี้ค่ะที่ใช้ทรงพักอีกตัวหนึ่งค่ะอ๋อทรงประทับนั่งใช่ค่ะอีกตัวหนึ่งใช่ค่ะห้องต่อไปจะเป็นห้องภูมิธรรมนะคะจุดเด่นของห้องนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปองค์นี้ค่ะจะเป็นศิลปะพม่ามอญค่ะพระพุทธรูปปางนี้ได้ฉายาว่าพระพุทธรูปจับขโมยค่ะจับขโมยใช่ค่ะที่มาที่ไปมีไหมคะในส่วนของพระพุทธรูปองค์นี้เคยตั้งอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดตากนะคะแล้วก็มียามที่เกิดความระโมบโลภมากอะค่ะคือพยายามที่จะขโมยพระพุทธรูปองค์นี้แต่ว่าคือพอยกขึ้นแล้วกลายเป็นว่าพระหล่นใส่เท้าทําให้แบบกระดูกแตกละเอียดเลยค่ะจนกว่าร้องโอดโอยทั้งคืนนะคะแล้วก็มีชาวบ้านมาพบเห็นตอนเช้าถึงแจ้งตำรวจอะค่ะแล้วก็ติดคุกอยู่ที่เรือนจำกลางจังหวัดตาก12ปีค่ะเลยเป็นที่มาติดติดอยู่ถึงวันนี้เหรออ่ะน่าจะออกแล้วค่ะออกกันแล้วค่ะก็เลยเป็นที่มาของพระพุทธรูปจับขโมยค่ะพระพุทธรูปจับขโมยค่ะใช่ค่ะเออไว้แปลกนะส่วนหีบพวกนี้ก็จะเป็นหีบที่ใส่พระธรรมค่ะแต่ว่าพระธรรมเราเอาออกมาวางอยู่ด้านนอกแล้วก็คือจะแค่โชว์แค่ตู้เฉยๆนี่พระธรรมอันนี้เนาะใช่ค่ะนี่พระธรรมนะนี่ของเก่าแก่นี่เนาะใช่ค่ะเป็นร้อยปีเนาะน่าจะได้ค่ะนี่เป็นร้อยปีเลยนะเพื่อน
นี่ตำราแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่น่าใช่ด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องภูมิหลังค่ะก็จะเป็นรูปภาพที่เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของจังหวัดตากค่ะก็จะเป็นการเป็นภาพที่ได้รับการประกวดมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วชนะนั่งวันนานใช่ไหมใช่ค่ะก็แต่ก็จะมีข้อมูลอยู่ใต้รูปภาพค่ะนี่คือวันชมเชยพ.ศ.อะไรเนี่ย2468โอ้โหเฮ้ยภาพนี้ก็2481โอ้โหเฮ้ยเมื่อวันชมเชยอันนี้2475นี่ก็เด็กผมจุกเขาเขียนข้างบนนี่มั้งเด็กผมจุก2464โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะอันไหนในวันที่1ครับเนี่ยนี่ค่ะด้านนี้ค่ะดูว่าภาพเก่าๆของจังหวัดตากรวมภาพของจังหวัดตากอ่ะเนาะใช่ค่ะนี่มาดูเอาเยอะมากภาพเก่าเนี่ยค่ะจะเป็นรางวัลที่1 นี่รางวัลที่1ภาพรางวัลที่1พ.ศ. 2476ฉลองวันชาติในอดีตเมืองมาตากครับเนาะนี่ตอกบ้านจีนมั้งเนี่ยใช่ค่ะตอกเนาะอันนี้สมัยก่อนมีโทรโขงเหรอเนี่ยฮะเนี่ยเนาะเออเมื่อก่อนมีแล้วเหรอหนูก็ไม่แน่ใจ อาจจะเพิ่งเริ่มมีก็ได้ค่ะโอ้ดูดิเพราะว่าการแต่งกายก็ยังเป็นแบบเหมือนโบราณเหมือนน่าจะแสดงอะไรอยู่แบบใส่จงกระเบนอะไรใช่ค่ะหรือเขาย้อนเวลามาเปล่าทำไมย้อนเวลานี่ตู้อะไรครับอันนี้เป็นแบบเหมือนตู้โบราณนะคะเอาไว้ใส่ของอันนี้น่าจะมาจากเหมือนตอนที่พม่าที่ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษอะค่ะก็ดูจากลายต่างๆเนี้ยค่ะหลักร้อยปีดูแล้วเนี่ยก็น่าจะเกินค่ะห้องต่อมานะคะก็จะเป็นห้องภูเมืองตากค่ะก็ห้องนี้ก็จะเป็นเหมือนรูปภาพที่เป็นเกี่ยวกับผู้ว่าราชการจังหวัดตากอะค่ะตั้งแต่อดีตอะค่ะจนถึงท่านปัจจุบันอันนี้ในส่วนของ3ท่านแรกอะค่ะไหนครับ3ท่านแรกเนี้ยจะใช้ชื่อยศเดียวกันค่ะจะเป็นพระยาสุจริตรักษาค่ะก็จะมีวงเล็บชื่อด้านหลังค่ะจะเป็น3ท่านแรกอันนี้ท่านแรกเลยที่เป็นผู้ว่าเนาะผู้ว่าราชการจังหวัดตากค่ะพระยาสุจริตรักษาค่ะจะเป็นชื่อยศต้นค่ะอ่วมไม่ชื่อเล่นท่านว่าเนาะใช่ค่ะน่าจะอ่วมค่ะท่านที่2พระยาสุจริตรักษาทองคำอินทสูตรนี่นามสกุลนี้คุ้นๆนะอินทรสูตรเลยนะเหมือนเคยได้ยินมีท่านที่3พระยาสุดสุจริตรักษาเอ๊ะเหมือนจะเป็นชื่อยศค่ะเป็นชื่อยศต้นค่ะชื่อจริงเชื้อค่ะกัลยาณมิตร3ท่านแรกจะใช้เป็นชื่อยศเหมือนกันค่ะก็ที่นี่เรือนหลังนี้นะคะก็จะอยู่ตั้งแต่ท่านแรกจนถึงท่านที่335ค่ะนี่ไล่เรียงมาเพียบเลยถ้าให้อ่านนี่คงจะเยอะมากอ่ะดูเอาหน้ามาเอาคร่าวๆเทียบเลยผู้ว่าจุดเด่นของห้องนี้ก็จะอยู่ที่กรอบรูปสีทองสองอันนี้นะคะท่านแรกคุณพระเชียงทองคือเจ้าของเรือนคนแรกเลยค่ะท่านแรกใช่ค่ะคือท่านนี้เป็นผู้พิพากษานะคะส่วนท่านที่สองคือพระยาสุจริตอ่วมเนี่ยค่ะท่านแรกก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดตากท่านแรกคือท่านสืบทอดเจตนารมณ์ของพี่ชายที่อยากจะให้เรือนหลังนี้เป็นสมบัติของแผ่นดินจึงใช้เรือนหลังนี้เป็นจวนผู้ว่าตั้งแต่ท่านเป็นต้นมาค่ะแล้วก็คือสืบทอดมาเรื่อยๆค่ะคนที่สละเรือนหลังนี้ให้เป็นของหลวงง่ายๆเนาะให้ของแผ่นดินนี้ให้ใครมาเที่ยวดูได้ใช่ค่ะแล้วก็จะมาห้องต่อมานะคะห้องนี้ก็จะเป็นเหมือนห้องนอนนะคะห้องนอนของน่าจะเป็นตั้งแต่สมัยโบราณน่าจะแบบผู้ว่าเขาน่าจะใช้ห้องนี้แต่ส่วนเตียงอันเนี้ยจะเป็นเตียงเหมือนที่เขาบริจาคมาอีกทีนึงค่ะเหมือนให้รู้ว่าสมัยก่อนเขาใช้เตียงประมาณนี้ค่ะนี่ต้องมีเป็นร้อยปีดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะค่ะเฮ้ยเราเอาแป้งขูดหาหวยได้ไหมไม่ทราบค่ะแล้วก็ในส่วนของห้องนี้นะคะที่ก็จะมีดาบเล่มนี้ค่ะมันใหญ่ยังไงที่จะอยู่คู่เรือนตั้งแต่แรกเลยที่เราไม่ได้ขยับขยื่นเลยนะคะกับรองเท้าดิ้นทองอ่า
แต่ไม่ทราบว่าจะเป็นของผู้ว่าท่านไหนนะคะเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องดาบเดี๋ยวดูรองเท้าเมื่อก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเป็นผ้าเนาะค่ะเป็นผ้าแล้วก็ปักด้วยดินทองคือจะอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกที่เราไม่ได้ขยับขยื่นเลยอ๋อมาปุ๊บก็เจอเลยใช่ค่ะกับดาบค่ะดูดาบก่อนนี่ดาบใหญ่มากนะฮะเพื่อนเพื่อนมันเป็นของโชว์หรือว่าของใช้งานจริงๆอันนี้หนูก็ไม่ทราบแต่คิดว่าน่าจะเป็นเอาไว้โชว์อะไรเงี้ยมากกว่าหรือว่าเขาอาจจะเอาไว้บูชาลองยืนเทียบไปให้เขาเห็นดูดิใหญ่มากดูขนาดตัวนี่นะดูเห็นไหมสูงกว่าคนอีกถ้าเอามาวางขึ้นอ่ะตั้งขึ้นสูงกว่าคนอีกนะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าจะเอาแบกก็คงน่าจะไม่ไหวอะค่ะหรือคนเมื่อก่อนเขาตัวใหญ่นี่ค่ะค่ะคนที่เขามาเขาก็สงสัยเพราะว่าก่อนตัวใหญ่หรือเปล่าเราก็ไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าเขาใช้จริงไหมแต่ว่าข้างในอะคือเป็นดาบจริงๆดาบจริงจับได้ไหมเนี่ยไม่ให้จับให้จับเนาะแต่ว่าตอนแรกที่เขาเคยได้มาดูก็คือดาบอันนี้คือมีเป็นตัวมีดจริงๆค่ะนะใครมาก็อย่าไปมือบอนไม่เอานะเดี๋ยวท่านตามไปนะไม่จับผมสีมาแล้วก็จะเป็นห้องนี้ก็จะมีสมเด็จพระเจ้าแม่จามเทวีค่ะนี่นะฮะเหมือนกับเป็นห้องพระเหมือนเมื่อก่อนป่ะคือน่าจะอาจจะประมาณนั้นนะแต่คือที่นำท่านมาคือท่านมีเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดตากค่ะคือตอนสมัยก่อนนะท่านเคยได้เดินทางมาที่จังหวัดตากแล้วก็คือเหมือนที่เนี่ยเมื่อก่อนจะเรียกว่าละแหงค่ะละแหงใช่คือพระนางผ่านมาทางเส้นแม่น้ำปิงเนี้ยค่ะแล้วก็คือเหมือนมาพักแรมซักผ้าตากผ้าแล้วคือที่เนี่ยเหมือนทำให้แบบผ้าแห้งเร็วเขาก็เลยละแหงแห้งละแหงเลยค่ะแล้วก็ท่านจะมีไปที่ผาสามเงาอะค่ะแล้วก็ที่ยังมีอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นวัดแก่งส้อยอะค่ะที่ยังเหลือวัดเป็นพระนางที่ว่าผ่านแล้วก็เสด็จพักแรมที่วัดแก่งส้อยค่ะจังหวัดตากเมื่อก่อนเขาเรียกละแหงใช่ค่ะแล้วมาตากผ้าก็คือเรียกว่าใช่ค่ะละแหงละแหงละเหิดนี้ว่าตากละแหงเนี้ยค่ะเขาแห้งอะเหมือนทำมาแห้งอะค่ะเขาก็เลยเหมือนเรียกละแหงมาค่ะตากผ้าแป๊บเดียวอย่างเงี้ยค่ะแห้งไวใช่ค่ะถือว่าร้อนเนาะใช่ร้อนมากค่ะมาตากค่ะอันนี้ก็จะมีกระจกโบราณค่ะแล้วก็จะเป็นหีบโบราณโอ้โหเฮ้ยนี่มันจะโอ้โหกระจกเหมือนทวิภพอะไรเงี้ยเออเฮ้ยนี่มันส่องแล้วจะไปอีกภพนึงหรือเปล่าวะรู้ไปอีกมิติหนึ่งหรือเปล่าอืมนี่ก็ของเก่าเนี่ยเมื่อก่อนเขาใช้นั่งพับเพียบแต่งหน้ากันนะกับพื้นเลยเนี่ยเป็นร้อยปีนะฮะนี่ก็อันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้น่าจะแบบเหมือนใส่พวกเสื้อผ้าเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนใช้เป็นไม้นะใช่ค่ะเพราะเมื่อก่อนเหล็กมันมีค่ามีอะไรแบบยังหายากก็จะใช้เป็นไม้เอาอ่านว่าอะไรไม่รู้เนี่ยใครอ่านออกมาคอมเมนต์หน่อยเนาะดูเงียบสงบดีนะที่นี่เฮ้ยโอ้มีระนาดด้วยอันนี้จะเป็นที่เขาบริจาคมาค่ะบริจาคมาจากแบบตอกบ้านจีนนะคะส่วนในอันนี้ค่ะก็จะเป็นเชื่อมโยงกับตอกบ้านจีนค่ะบางคนก็สงสัยว่าเอามาตั้งทำไมอะไรเงี้ยบางคนก็กลัวเนาะแต่ไม่ค่ะเหมือนเราเอามาสื่อให้เห็นเฉยๆว่าจังหวัดตากอ่ะคือเหมือนค้าขายกับพวกชาวจีนมานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการแต่งกายเหมือนในยุคของละครเรื่องบุพเพสันนิวาสใช่ค่ะจะเป็นเหมือนเจ้าหญิงแพจีนไม่หญิงแพจีนนะคะจะเหมือนในยุคนั้นที่แต่งตัวประมาณนี้ค่ะนี่กำลังนั่งดื่มน้ำชากันอยู่ใช่ค่ะนี่โต๊ะเขาก็เป็นโต๊ะเก่านะเห็นไหมเนี่ยใครอ่านออกบ้างก็อันนี้ก็จะเป็นแสดงให้ถึงว่าเราเหมือนติดต่อกับชาวจีนอะไรเงี้ยสมัยก่อนก็มีการค้นพบหลักจีนาจารึกค่ะที่เป็นภาษาจีนเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นอันที่สมบูรณ์ที่สุดก็เลยเอานำมาแสดงนี่เป็นพันปีแล้วมั้งเนี่ยใช่ค่ะอันนี้ที่ขุดเจอค่ะขุดเจอเมื่อปีพ.ศ. 2258นะเนี่ยค่ะอ่านว่าชงชื้อชงใช้ไม่น่าใช่อันนี้ต่อไปเราจะลงไปที่ชั้นล่างกันนะคะตูบไม้เขาทำดีมากเลยนะสมัยก่อนนี้ไม้แบบช่างเขาเก่งมากเลยนะเดินไม่มีเสียงอิดอาร์ตอิดอาร์ตเลยดูดิโอ้โหข้างล่างก็มีอีกอ่ะอันนี้จะเป็นพวกเหมือนเครื่องสังคโลกอะไรเงี้ยค่ะของเก่าแก่ใช่ค่ะ
อันนี้ก็เหมือนจะแสดงให้ถึงวิถีชีวิตต่างๆที่เขาใช้ถ้วยจานอะไรสมัยก่อนอะไรเงี้ยค่ะโอ้นี่อะไรเบลเลอร์เบล่าเลยนะครับอันนี้เหมือนอ่างนะคะสมัยโบราณนะคะนี่ของเก่าเนาะใช่ค่ะดูลวดลายย้อนแสงนี่ลวดลายนี่เห็นไหมลวดลายเขาใหญ่นะเนี่ยคนไปนั่งได้เลยอ่ะโอ้โหนี่ดาบของเก่าค่ะนี่ก็ดาบเก่าอันนี้คืออันใหญ่ใส่คนเมื่อก่อนตัวใหญ่จริงๆนะเนี่ยอันนี้น่าจะใช้จริงนะคะตัวอันเนี้ยนะคะยาวเมตรกว่าเกือบ2เมตรนะเนี่ยวานึงอ่ะความยาวอ่ะนี่จอกใส่เหล้าเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะใส่น้ำนี่แหละนะนี่เครื่องกรองน้ำจะเป็นเครื่องกรองน้ำโบราณนะคะอันนี้ไม่ได้มีไส้กรองนะคะจะเป็นทำจากแบบหินทรายอะค่ะเฮ้ยเห็นไหมหยดใช้ได้จริงๆนะค่ะเห็นน้ำย้อยไหมโอ้ยดูข้างบนเห็นป่ะเอาน้ำใส่แล้วก็ซึมลงไปเนาะใช่ค่ะซึมลงไปซึมลงมาเห็นไหมย้อยติ้งติ้งติ้งเห็นไหมเครื่องกรองน้ำนี้จะเป็นของท่านหมอเปลืองเวชประสิทธิ์ค่ะอ๋อเป็นคนก็จะเป็นใช่ค่ะเป็นคนประดิษฐ์ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนของท่านค่ะเป็นของโบราณป้ายคลาสสิกมากวินเทจมากนี่ก็อุปกรณ์อันนี้ใส่บดยามเนี่ยน่าจะใช่ค่ะเนาะไว้บดยานี่ก็เอาไว้แบบที่เหมือนที่แบบอะไรนะของพม่าเลยอ่ะเขาเรียกอะไรที่ขัดธนาคารป่ะทาแป้งหน้าหรือว่าไม่ใช่อาจจะเป็นพวกอย่างนั้นก็ได้ค่ะอาจจะเป็นยาที่มันต้องมาอันเนี้ยค่ะมาบดเนี้ยนะใช่ค่ะให้มันไหลลงมาทางนี้ว่ะพวกเก่านี่น่าจะเป็นหินรับมีดดูทรงแล้วเนี่ยอันนี้เครื่องประหารของปาวุจินว่ะไม่ใช่ค่ะน่าจะเป็นแบบหั่นยาค่ะหรอไม่ใช่เครื่องประหารปาวุจินนะอาจจะเล็กไปค่ะก็จะเป็นมีตัวนี้ค่ะหน้าตาท่านหมอเปื่องนี่หน้าตานะกองมโหระทึกค่ะเฮ้ยนี่มันเป็นเหล็กป่ะเป็นโลหะโลหะเนาะใช่ค่ะแล้วใครมาตีถ้าแตกเลยอ่ะเนี่ยน่าจะตีแตกมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วค่ะกองมโหระทึกกองมโหระทึกเอาไว้ทำอะไรมาฟังประวัติย่อๆปฏิมากรรมลอยตัวรูปกบความสำคัญของกบบนขอบหน้ากองสันนิษฐานว่าเนื่องจากกบเป็นสัตว์ที่คนในสังคมเกษตรคุ้นเคยเป็นสัตว์ที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์คาดว่ากองมโหระทึกแบบนี้น่าจะเกี่ยวกับการเกษตรกรรมหรือง่ายๆเอาไว้ตีขอฝนนี่ก็จะเป็นของโบราณนะคะพวกที่ขูดมะพร้าวอะไรเงี้ยค่ะที่โมแป้งนี่อันนี้ที่ขูดมะพร้าวนะค่ะอันนี้ก็หาดูยากสมัยนี้ไม่มีใครใช้กันแล้วอ่ะตรงนี้นะไม่มีแล้วค่ะที่โมแป้งนี่ที่หนีบกล้วยเปล่าทำกล้วยปิ้งแล้วหนีบเป็นแบนอาจจะเป็นไปได้ค่ะส่วนตรงนี้ก็สันนิษฐานว่าคือหม้อใส่แกงหรือหม้อหุงข้าวสมัยเมื่อก่อนอันนี้ก็จะเป็นของโบราณที่แบบสมัยเมื่อก่อนโอ้โหอันนี้ไอ้เขาเรียกอะไรเนี่ยจะเป็นพวกเนาะมีเพื่อนดูมีดดาบสมัยก่อนแล้วห่ออันนี้เหมือนคล้ายๆเหมือนที่เจ้าพ่อพบใช้เลยอ่ะนี่เนี่ยเห็นปลายมั้ยแต่พ่อวอเขาจะงงนี่ของเก่าเลยนะนี่ดาบเขาใช้สู้รบจริงๆเมื่อก่อนนี่ก็ระฆังเมื่อก่อนเครื่องสำริดโอ้โห 4,000 ถึง 2,500 ปีมาแล้วเนี่ยนี่เครื่องทองเหลืองสมัยก่อนนะฮะโอ้โหจะให้อาต๋องอ่านให้ฟังคงไม่ไหวอ่ะเพื่อนๆถ้ามาก็มาดูกันเอาอ่ะนี่ที่ตำหมากนี่ต้องทานอยู่เคยตำให้ย่าอยู่หมายเด็กๆนะเรียกตะบันหมากอันนี้เหมือนขันโตกเลยเนาะค่ะใช่ไหมที่ใส่อาหารใช่ค่ะของแนวทางเหนือเขาอ่ะวางกระติบข้าวเหนียววางอะไรแบบนั่งกินล้อมวงอันนี้ฝาครอบแน่เลยเนี่ยด้านล่างก็จะเป็นของพวกที่ใช้ในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยค่ะของสมัยโบราณนี่ขนาดเครื่องไม้เครื่องมือแกะสลักเขายังไม่ทันสมัยเขายังทำได้แบบฝีมือมากช่างเมื่อก่อนนี่เตารีดนี่อันนี้ก็เอาถ่านนะที่เราหุงต้มอ่ะถ่านแล้วร้อนใส่ข้างในแล้วรีดผ้าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนไฟฟ้าไม่มีไงเนาะมันบาดพระเนาะ
เมื่อก่อนนะบาทพระไหนๆก็มาถึงจังหวัดตากแล้วเรามาฟังเรื่องเล่าของเจ้าพ่อน้ำดิบเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีกันดีกว่าศาลเจ้าพ่อน้ำดิบมีประวัติว่าครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและพระราชินีเสด็จพระพาสเยี่ยมพระศกนิกรในจังหวัดภาคเหนือและเมื่อวันที่2มีนาคม2501ระหว่างเสด็จจากสุโขทัยมายังจังหวัดตากรถยนต์พระที่นั่งเกิดการขัดข้องท่อไอเสียหลุดนะครับบริเวณศาลเทพารักษ์ที่เรียกว่าศาลเจ้าพ่อน้ำดิบจึงเดินทางต่อไปไม่ได้นะครับจึงเสด็จลงไปทำการสักการะศาลเจ้าพ่อน้ำดิบนะครับและได้ทรงถ่ายรูปเล่นเพื่อรอให้ข้าราชบริพารได้นำรถยนต์พระที่นั่งสำรองนะครับมาเปลี่ยนให้ท่านจากนั้นท่านก็ได้เดินทางต่อไปยังจังหวัดตากนะครับเรื่องเล่าของศาลเจ้าพ่อน้ำดิบถ้าหากว่าใครได้มาที่จังหวัดตากนะครับก็อย่าลืมแวะไปสักการะไหว้บูชาได้นะครับฝากไหมครับถ้าเผื่อใครๆเขาอยากมาที่นี่เข้าชมฟรีใช่ไหมฮะใช่ค่ะที่นี่เข้าชมฟรีค่ะเปิดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ค่ะจะหยุดจันทร์อังคารค่ะหยุดจันทร์อังคารพุธถึงอาทิตย์มาได้เลยตั้งแต่ 8:30 ถึง 4:30 ค่ะเออมาครับถ้าใครชอบอะไรที่มันวินเทจเก่าๆย้อนยุคมาเที่ยวไว้เลยนะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถูกใจแน่ก็อย่าลืมกด Subscribe ครับแล้วเจอกันใหม่อีกทีหน้าครับบ๊ายบาย